สนใจจะบริจาคนะคะของที่ท่านไม่ใช้แล้วนะคะก็ได้ต่อเติมให้สำหรับผู้ที่จะเป็นคนไข้นะคะติดเตียงแล้วก็ผู้ป่วยรายสุดท้ายนะคะโดยเฮียนะคะประชาสัมพันธ์นะคะเฮียครับผมก็ในโครงการร้านเติมสุขนี้ก็สำหรับจะซื้อเครื่องมือแพทย์คือเครื่องช่วยหายใจเด็กซึ่งเนื่องจากตอนนี้เราขาดแคลนแต่ในโรงพยาบาลเรามีแต่เราจะให้เด็กยืมกลับไปใช้ที่บ้านนี่เรายังไม่มีก็เลยต้องหาทุนทรัพย์จากการขายสินค้าจากร้านเติมสุขรับบริจาคแต่กี่โมงคะก็คือตั้งแต่8โมงจนถึงบ่าย4โมงได้รับความสนใจจากคนที่มาเยี่ยมคนไข้อะไรบ้างไหมคะทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยทั้งก็มาดูเองเหมือนกันประชาชนที่มาพบแพทย์หรือมาอะไรโอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นหนึ่งในบริจาคเช่นเดียวสาธุกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญนะครับค่ะขอบคุณค่ะนี่บรรยากาศเลยนะคะเนี่ยค่ะหมอค่ะเอาคุณหมอประชาสัมพันธ์ต่ออีกก็เนื้องานก่อนแพทย์จะกลับแล้วค่ะอ๋อครับยินดีแพทย์ที่มาบริจาคเมื่อกี้ค่ะอ๋อขอบคุณมากนะครับค่ะผมในแพทย์เฉลียวสัตมัยนะครับรองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษนะครับค่ะขอเชิญชวนค่ะครับวันนี้เชิญชวนนะครับตรงนี้เป็นบริเวณร้านเติมสุขนะครับเป็นร้านค้าที่ได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากภาคประชาชนนะครับที่นำเสื้อผ้าแล้วก็คุณภาพดีครับมาบริจาคให้กับพวกเราชาวจิตอาสาสร้างสุขนะครับเพื่อที่จะนำมาจำหน่ายในราคาที่ถูกถูกมาเริ่มต้นที่20 10 20บาทได้เท่านั้นเลยได้บุญด้วยเนาะดีกว่าทิ้งในตู้ใช่ฮะคือคนบริจาคเขาก็ได้บุญนะครับคนที่มาซื้อก็ได้ของดีราคาถูกแล้วก็ยังได้บุญมาช่วยกันเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายครั้งนี้เนี่ยเราจะนำมารวบรวมเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โอเคนี่นะคะน้องแบบนี้เลยนะคะครับผมนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นบุญสามารถเก็บได้ทุกอย่างได้เลยนะคะทานอนามัยส่วนหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ